านยิ้มได้ดีใครพิมพ์ก็ดีใจค่ะที่มาถึงนี่จะได้ไม่ต้องเดินทางลำบากใกล้ดีค่ะปกติเดินทางแบบไหนเดินทางแบบไหนปกติทุกอย่างเลยค่ะนั่งรถทัวร์ก็นั่งนั่งบขสก็นั่งนั่งรถไฟก็นั่งค่ะการเปิดเส้นทางสายนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องการบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนไทยกัมพูชายังไงอ๋อได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าฝรั่งทั้งหลายที่ขึ้นมาเบียดเราเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็ต้องผ่านด่านนี้เพื่อเขาจะต้องไปทำวีซ่าไงเยอะแยะก็ทำให้มาถึงเลยเขาก็สะดวกสบายค่ะเขาจะได้มากันเยอะๆค่ะ